โอ้มากเลยครับเอาง่ายๆเลยนะลอง follow คนที่เขาออกกำลังกายหนักเลยอ่ะสัก10คนหน้าฟีดเราก็จะมีแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วอยู่ดีๆเราจะรู้สึกอยากออกกำลังกายขึ้นมาเชื่อดิจริงๆสิ่งที่คนส่งต่อกันอ่ะมันมีผลจริงๆในทางตรงข้ามถ้าวันนี้เลือกที่จะอ่านแต่ฟีดของเพื่อนที่บ่นนู่นบ่นนี่ตลอดเวลาเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันแย่อย่างนี้วะมีแต่เรื่องแบบน่าเศร้าน่าเครียดไปหมดเราแวดล้อมตัวเองไปด้วยคนประเภทไหนตัวเราก็จะกลายเป็น average ของคนเหล่านั้นจริงๆในวันนึงเวลาเรามีจำกัดอ่ะครับใช้มันไปกับอะไรที่ให้ดี